สวัสดีครับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้คือเรื่องอักษรไทยลือใหม่ที่เห็นทั่วไปในเมือง12ปันนาในจีนตอนใต้ผมไป1 2ปันนาเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2552โดยเส้นทางรถยนต์ผ่านประเทศลาวเข้าไปที่เมืองเชียงรุง่งเห็นตัวอักษรไทยลือใหม่เป็นครั้งแรกอ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยกลับมาเมืองไทยมาหาข้อมูลอักษรนี้ว่าอ่านอย่างไร ก็ได้ทราบรายละเอียดจากเถิดนายช่างตุกเรือนก็ได้ศึกษาทางความเข้าใจปัจจุบันก็อ่านได้พอสมควรถ้าเห็นอักษรไทยหรือใหม่จะพยายามอ่านเพราะข้อความจะเขียนเป็นภาษาไทยบางสำนวนคล้ายภาษาลาวก็ขอถือโอกาสนี้นำมาเล่าสู่กันฟังต้นปีพุทธศักราช2497ทางการจีนได้แต่งตั้งศาสตราจารย์ฟูเมาสินเป็นหัวหน้าคณะ ร่วมกับนักปราชญ์ชาวไทยลื้อใน12ปณาราสำรวจภาษาถิ่นและสำนวนท้องถิ่นแต่ละเมืองที่ขึ้นต่อคว้ายนี้อย่างทั่วถึงทำความเข้าใจสำเนียงของคนต่างวัยทั้งที่รู้และไม่รู้หนังสือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจนสามารถยกร่างตัวหนังสือขึ้นมาโดยมีนโยบายตัดตัวอักษรและเครื่องหมายสำหรับแสดงหน่วยเสียงที่หมดความจำเป็นออกไป แล้วเพิ่มอักษรที่จำเป็นเข้ามาขจัดวิธีการเขียนที่ซับซ้อนกำหนดวิธีเขียนให้มีความแน่นอนการปรับปรุงตัวหนังสือนี้ก็ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการชนชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนนำไปทดลองใช้ในปีพุทธศักราช2498โดยใช้ในเอกสารของทางราชการรวมไปถึงระบบการศึกษาระดับประถมของเขตชนชาติไตรวมถึงการ ออกหนังสือพิมพ์12ปัญหาและอื่นๆชาวชนบทได้เรียนรู้ตัวหนังสือไทยลื้อแบบใหม่ซึ่งนับว่าได้ช่วยขจัดความไม่รู้หนังสือให้หมดไปแต่ชาวไทยลื้อส่วนหนึ่งก็ยังเห็นว่าควรใช้ตัวหนังสือไทยลื้อใหม่ควบคู่ไปกับตัวหนังสือไทยลื้อเก่าบางคนเห็นว่าควรกลับไปใช้ไทยลื้อเก่าแบบเดิมปัจจุบันยังมีการใช้ตัวหนังสือแบบเก่าในหมู่ชาวบ้านและในวัดเพราะเห็นว่าเป็นรูปแบบ ที่ตกทอดกันมาแต่เดิมการใช้ตัวหนังสือแบบใหม่อ่านได้เฉพาะวารสารสิ่งที่ใหม่ๆเท่านั้นไม่สามารถอ่านจารึกไบลานเก่าได้ในพุทธศักราช2523กรมการประชาชนแค้นปกครองตนเองเห็นว่าให้ใช้ตัวหนังสือแบบเก่าเพื่อแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นและเพื่อให้เกิดความสามาคัคคีเป็นการรักษาวัฒนธรรมของแค้นปกครองตนเอง ซึ่งมีอารยธรรมเก่าแก่มานานควบคู่ไปกับอักษรไทยหรือใหม่อักษรไทยหรือใหม่คำว่าอักษรหรือพยัญชนะไทยหรือใช้คำว่าลิกโตพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้เขียนอยู่บนบรรทัดเดียวกันชาวไทยหรือสิบสองปนานิยมใช้อักษรไทยหรือใหม่เขียนชื่อร้านค้าเอกสารป้ายต่างๆที่เป็นทางการแต่ในซีดีเพลงคาราโอเกะของไทยหรือเองจะใช้ฟอนต์ ไทยขึ้นแทนเพื่อให้ชาวไทยขึ้นในรัชานและชาวล้านนาสามารถอ่านได้ด้วยผมเห็นภาพป้ายนี้ที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยหลือใหม่ก็จะนำมาอธิบายให้ฟังผมจะเขียนตัวอักษรเรียนแบบตัวอักษรไทยหลือใหม่บรรทัดบนก่อนบรรทัดบนเขียนว่าบ้านทำมัดชาติบ้าน,รราานโห,หนาคำแรกคือคำว่าบ้านตัวนอนหนูที่เป็นตัวสะกด จะมีหางที่ขมวดไว้ถ้าเจอพยัญชนะที่มีหางขมวดแบบนี้ในคําใดแสดงว่าเป็นพยัญชนะตัวสะกดท้ายคํามีตัวอักษรคล้ายตัวอีในภาษาอังกฤษตัวนี้คือวรรณยุกต์โทผมแยกคําให้ดูแล้วดังในภาพคําที่ออกเสียงสาระอัวเช่นหัวจะออกเสียงเป็นโหบรรทัดที่สองอุ่นยานวัดทักนักทำ ไทยนาคาเก่าก่อนสิบสองพันนาผมแยกคําให้ดูแล้วไทยเราว่าอุทยานที่นี่ใช้ว่าอุ่นคําว่าคาใช้คอคนออกเสียงเป็นคาถ้าใช้คอควายจะออกเสียงเป็นกาคําว่าพันต้องเป็นพอผ่านเขียนว่าพันแต่ออกเสียงปัน ดังนั้น12บสองันนาถ้าเขียนคำเดิมให้ถูกต้องต้องเขียนส2องพันนาท่านใดพบข้อความที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยหรือใหม่ก็ส่งลิงก์มาให้ได้ผมจะเข้าไปดูภาพนั้นแล้วจะนำมาอ่านให้ฟังผมเคยทำคลิปเรียนอักษรไทยหรือใหม่สั้นๆจะนำมาให้ฟังในตอนท้ายมีลิงก์คลิปต้นฉบับให้ท่านได้ศึกษาไปด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนภาษาไทยลือจากเพลงนอกจากจะเขียนอักษรไทยลือเก่าแล้วผมก็จะเขียนอักษรไทยลือใหม่ไว้ด้วยเพื่อท่านที่ไปเที่ยวสิบสองปนาจะสามารถอ่านชื่อร้านชื่อถนนได้เพลงนี้ก็มีชื่อว่าไทยเมืองลือ การเขียนคำว่าไทยก็จะต้องมีเชิงยอด้วยคำว่าแต้มคำคือเขียนคำร้องเพลงนี้ผู้เขียนก็คือคำช่างหนในชยใส่ลำคือใส่ทํานองชื่อคำจันขับร้องโดยเสียงไทยลือก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปมานะทีนี้ด้วยครับ ฟอนนกครับมีเสียงปีไทยืือด้วย มามาพี่น้องตั้งหลายเขียนคำว่ามามาพี่น้องตั้งหลายบรรทัดล่างก็เป็นอักษรไทยลือเก่าบรรทัดบนก็เป็นอักษรไทยลือใหม่บรรทัดล่างเขียนคำว่ามามาถ้าจำตัวอักษรได้ก็จะอ่านออกครับคำว่าพี่น้องทั้งหลายเขียนว่าพี่แต่ออกเสียงเป็นปี้ คำไทยลื้อเก่านี่ตัวออก็จะมาอยู่ใต้ตัวนอสะกดด้วยตัวงอคำว่าทางตัวงอก็เป็นตัวเชิงอ่านออกเสียงว่าตังคำว่าหลายตัวยอก็เป็นตัวเชิงบรรทัดบนเป็นไทยลือใหม่ก็จะเขียนเรียงตัวอยู่ในบรรทัดเดียวกันเขียนมามาคล้ายกับไทยลื้อเก่าตัวพอสระอีไมเอก คำว่านองตัวออคล้ายกับตัวอีในภาษาอังกฤษตัวงอที่เป็นตัวสะกดปลายส่วนท้ายของอักษรก็จะขมวดเป็นวงกลมเล็กๆคำว่าทางในเขียนทองอไม่ต้องมีไมนากาศคำว่าหลายสระอาที่ตามด้วยตัวยอก็จะมีรูปแบบโดยเฉพาะดังนี้ครับ มามาสายทั้งมวบนบรรทัดล่างคําว่ามามาก็เขียนแบบที่เคยเล่าให้ฟังคําว่าสหายทั้งมวนคําว่ามวนก็สะกดด้วยตัวรอเรือบรรทัดบนคําว่ามวนก็เขียนมอวอรอเฮาชวนกันมาขับหอคําที่ออกเสียงหอก็เขียนด้วยตัวรอคําว่าเฮานี่ก็จะมีไม้กลงด้านบนแบบภาษาลาว คำที่สะกดด้วยแม่กลนจะใช้ตัวรอเรือทั้งหมดกันมาขับห้องคำว่าขับใช้เชิงปอคำว่าห้องตัวออเป็นตัวเชิงตามด้วยตัวงอที่เป็นตัวเต็มบรรทัดบนก็เขียนเรียงตัวคําว่าร้องวัน,นยุคโทก็เขียนไว้ท้ายครับยกย่อง,ยยองเชื้อเคราขึ้นสูง คําว่าย่องนี่เขียนหอยอคําว่าเชื้อเขือก็หมายถึงเชื้อชาติเมื่อก่อนนี้ก็ออกเสียงเป็นเจอเคอเช่นคําเดิมที่ออกเสียงเป็นเมืองสมัยนี้ก็เขียนเมืองไปหมดสระเอือก็จะออกเสียงเป็นเออคําว่าขึ้นสูงก็หมายถึงเจริญรุ่งเรืองครับบรรทัดบนก็เขียนเรียงตัวอยู่ในบรรทัดเดียวกันผมอธิบายเท่านี้ก่อนนะครับค่อยว่าตอนต่อไป เพลงตเต็มๆนี้ผมได้ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็จะเล่าให้ฟังในวันหลังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ